สวัสดีค่ะแพตตี้จาก iMac Dojo มิเชลจาก iMac Dojo ค่ะวันนี้เรามาจะมาแนะนำการรำไหว้ครูแบบกรมพระศึกษาเชิญชมได้เลยนะคะเริ่มจากท่าที่1 นะคะการน้อมทักปวงชนค่ะน้อมทักผู้ดู4ทิศสังเกตว่าเราจะหมุนเท้าขวาบนทักษิณาไปนะคะ4ทิศสังเกตเท้าข้างล่างจะเป็นสามเหลี่ยมปลายเท้าแยกส้นเท้าชิดท่าที่2เป็นท่าเทพพนมเริ่มต้นจากการแยกเท้าซ้ายออกเป็นยืน2ขุมความกว้างระดับประมาณหัวไหล่ต่อไปก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังเป็นยืน3ขุมนั่งลงไปเป็นเทพพนมตัวสังเกตว่าปลายเท้าด้านหลังจะตั้งขึ้นต่อไปตามด้วยท่าก้มกราบ3ลาก้มกราบ3ลาปลายเท้าจะแนบลงไปกับพื้นนั่งทับส้นเท้าเวลากราบให้เอานิ้วโป้งจรดที่จมูกปลายจมูกเท้าซ้ายลงก่อนตามด้วยมือขวาเวลาขึ้นมือขวาขึ้นก่อนตามด้วยมือซ้าย3ครั้งค่ะแล้วสังเกตว่ามือจะวางเป็นรูปสามเหลี่ยมท่าที่3คือกอบพระแม่ธรณีและถวายบังคมท่ากอบพระแม่ธรณีเป็นการทำความเคารพพระแม่ธรณีเริ่มต้นจากการวางมือวางด้านข้างลำตัวผายมือทั้งสองข้างกอบที่พื้นโน้มตัวไปด้านหน้ามือวางกลางหน้าอกต่อไปถวายบังคมให้ตั้งส้นเท้าขึ้นก่อนนั่งทับส้นเท้าเป็นการถวายบังคมพระมหากษัตริย์ให้แทงมือไปข้างหน้าก้มตัวลงไปข้างหน้าแล้วก็หงายตัวขึ้น3ครั้งแทงไปข้างหน้าขึ้นไปที่กลางหว่างคิ้วลงไปเป็นท่าที่4คือการท่าขึ้นท่าปฐมและนั่งท่าพรหมเริ่มต้นควงหมัดขึ้นท่าปฐมท่าปฐมเราจะนั่งทับส้นเท้าหลังเท้าหน้าจะไม่ชี้ขึ้นต้องวางหน้าขนานกับพื้นต่อไปโล้หน้าขึ้นท่าพรหมโล้หน้าจะเขย่งเท้าด้านหน้าเท้าด้านหลังจะต้องงัดส้นเท้าเป็นท่าหางหงส์ท่าที่5สอดสร้อยมาลาและพระรามน้าวสอนเริ่มต้นจากการวาดแขนลำสอดสร้อยมาลาเหน็บศอกขวาสอดสร้อยมาลาสังเกตว่าข้อศอกให้เลยมือด้านซ้ายแล้วหลบหน้าอย่าให้หมัดชกหน้าตัวเองพระรามน้าวสอนพระรามน้าวสอนด้านหลังคือศอกหลังคือศอกด้านหน้าคือหมัดตรงต่อไปวาดแขนโล้หน้าวาดแขนลำเหน็บศอกซ้ายสอดสร้อยมาลาเอียงหน้าอย่าให้หมัดโดนหน้าพระรามน้าวสอนศอกหลังหมัดตรงโล้หน้าวาดแขนลำสอดสร้อยมาลายืนท่าที่6เทพนิมิตและหงเหินเริ่มต้นจากพลิกเหลี่ยมขวาเทพนิมิตเทพนิมิตมือซ้ายเป็นกาดมือขวาวางไว้ตรงหัวเข่าต่อไปควงหมัดจดมวยเหยาะย่างวางขุมวางเป็น3ขุมยกเท้าซ้ายขึ้นเป็นหางหงงัดส้นเท้าวาดแขนลำหงเหิน1เวลาไปข้างหน้าให้โล้หน้าวาดแขนลำกำหมัดควงหมัดวาดแขนลำเหน็บศอกซ้ายสอดสร้อยมาลาพลิกเหลี่ยมซ้าย180องศาไปด้านหลังเทพนิมิต
ท่าที่7ย่าง3ขุมไหว้ทิศนารายณ์ขว้างจักรเริ่มต้นด้วยการควงหมัดจดมวยเหยาะย่างวางขุมชิดเท้าขวาเป็นตัวทีกับเท้าซ้ายยกเท้าขวาขึ้นย่าง3ขุมต่อไปเหยาะย่างวางขุมเปิดปลายเท้าซ้ายขึ้นยกชิดแล้วก็ยกเหยาะวางเปิดปลายเท้าขวาไหว้ชิดกระทบเท้าซ้ายมาเท้าขวากระทบเท้าขวาควงหมัดนารายณ์ขว้างจักรพลิกเหลี่ยม270องศาเทพนิมิตที่8พยัคฆ์ด้อมกวางกวางเหลียวหลังตัดไม้ข่มนามควงหมัดจดมวยพยัคฆ์ด้อมกวางกวางเหลียวหลังพยัคฆ์หน้า3ครั้งตัดไม้ข่มนามกระทบหมุน180องศาเทพนิมิตท่าที่9พระรามแผงสอนดูดัสกรและฟ้อนรองเชิงพระรามแผงสอนปนสอนวางเท้าซ้ายลงข้างขวาปนสอนอัญเชิญสอนจากพระอิศวรหยิบคันสอนหยิบลูกสอนตวัดสอนทาบสอนสังเกตทาบสอนจะเท้าหลังชิดมาเท้าหน้ายกเท้าซ้ายขึ้นก่อนยกเท้าหลังตามแผลงสอนดูดัสกรฟ้อนลองเชิญท่าที่10ท่าย่างสุกเกษม8ทิศลำจบครบมุมลำเริ่มต้นจากทิศที่1ท่านี้เป็นท่าการฝึกสลับกาดเพื่อออกอาวุธเปลี่ยนกาดให้เป็นกาดของย่างสุกเกษม8ทิศสังเกตว่าจะเป็นการคล้ายการถือทวนเริ่มต้นจากการย่ำเท้าทิศที่1ย่ำเท้านอกในสลับกาดทิศที่2ย่ำเท้านอกในสลับกาดทิศที่3จะต่างไป45องศานะคะทิศที่4สลับกาดทิศที่5ทิศที่6ทิศที่7ทิศที่8ลำจบครบมุมลำต่อไปนี้จะเป็นการลำไหลนะคะเป็นการลำจังหวะติดก็คือเป็นการลำต่อเนื่องนั่นเองThank you.
กด like comment share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ